วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจาะคุมทรัพย์ทักษิณชินวัตรมหาเศรษฐีไทยร่ำรวยระดับเวิร์คคลาสเรียกว่านาทีนี้ชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งหลังเดินทางกลับประเทศไทยในรอบ17ปีเพื่อมารับทราบคดีและใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับลูกหลานทั้งนี้อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่านายทักษิณยังเป็นมหาเศรษฐีที่รวยระดับเวิร์คคลาสอีกด้วยโดยนิตยสาร Forbes ชื่อดังได้มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกประจำปี2023พบว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 71,625 ล้าน 750,000 บาทและถูกให้เป็นมหาเศรษฐีในอันดับที่ 1,496 ของโลกนอกจากนี้ Forbes ยังได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของนายทักษิณชินวัตรย้อนหลังตั้งแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันพบว่าที่ผ่านมามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2013มีทรัพย์สินมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2014มีทรัพย์สินมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2015มีทรัพย์สินมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2016มีทรัพย์สินมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2017มีทรัพย์สินมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2018ถึงปี2020มีทรัพย์สินมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2021มีทรัพย์สินมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2022มีทรัพย์สินมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2023มีทรัพย์สินมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับทรัพย์สินของทักษิณชินวัตรในต่างประเทศตามที่ปรากฏในสื่อมีดังนี้บ้านในลอนดอนประเทศอังกฤษมูลค่า264ล้านบาทวิลล่าหรูย่านเอมิเรตฮิลของนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเครื่องบินส่วนตัว Bombardier Global Express XRS มูลค่า 45.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐรถยนต์หรู2คันได้แก่ Lexus รุ่น LS 600 SL และ Jaguar สีดำลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษ2แห่งคือ DNA Nos และ Osto Medical ลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในแอฟริกาใต้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ